้นะคะมาพบกับครูหงานะคะวันนี้นะคะทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการใช้เสียงสูงต่ำนะคะในปัจจุบันนะคะการใช้สื่อภาษาอังกฤษเนี่ยการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะคะมีปัญหากันเยอะมากเนื่องจากว่าเราเน้นเสียงสูงต่ำได้ไม่ถูกต้องนะคะซึ่งมันจะทำให้ความหมายหรือว่าเจตนาของผู้พูดเพี้ยนผิดเพี้ยนไปนะคะผู้รับก็จะได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนนะคะซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าประโยคง่ายๆที่เราจะใช้ในการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยที่เกี่ยวกับการใช้เสียงสูงต่ำเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมาดูนะคะประเภทแรกนะคะการใช้เสียงลดหลั่นลงนะคะก็คือเป็นการใช้น้ำเสียงลดหลั่นเป็นขั้นบันไดนะคะเป็นขั้นๆลงไปนะคะเรามาดูประโยคแรกนะคะก็คือประโยคบอกเล่านะคะยกตัวอย่างประโยคนะคะ I want to see you แปลว่าฉันต้องการพบคุณนะคะเรามาทวนกันอีกครั้งนะคะ I want to see youพูดตามนะคะ I want to see you นะคะประโยคต่อไปนะคะเป็นประโยคที่ขึ้นต้นด้วยประโยคคำถามนะคะ question word นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ What do you want What do you want แปลว่าคุณต้องการอะไรนะคะเอามาทวนกันนะคะ WhatDo you want พูดตามนะคะ What do you want นะคะต่อไปนะคะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะซึ่งยกตัวอย่างเช่นนะคะ I don't want to go there I don't want to go there แปลว่าฉันไม่ต้องการไปที่นั่นนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะ I don't want to go there ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นประโยคคำสั่งนะคะยกตัวอย่างเช่น Please close the door Please close the door แปลว่ากรุณาปิดประตูด้วยนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะPlease close the door. Please close the door. ค่ะค่ะสำหรับหลักการใช้เสียงน้ำเสียงภาษาอังกฤษนะคะ intonation นะคะซึ่งมีเงื่อนไขต่างๆมากมายนอกเหนือจากที่คุณครูพูดไปนี้นะคะก็คือเราสามารถศึกษาได้จาก YouTube สื่อออนไลน์แล้วก็ห้องสมุดประชาชนหรือไม่ก็หนังสือเรียนของเรานะคะได้นะคะเพียงแค่ว่าเราเปิดตาแล้วก็เปิดใจนะคะเราก็สามารถสื่อสารกับคนทั่วโลกได้นะคะจำไว้นะคะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ